แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาลุงขุดหลุมสร้างบ้านแต่กลับพบเหรียญมากถึงสมตันโดยทุกเหรียญยังอยู่ในสภาพที่ดีมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประเทศจีนมีลุงคนหนึ่งอาศัยในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งวางแผนที่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆในระหว่างที่กำลังก่อสร้างบ้านหลังนี้อยู่นั้น ก็พบความลับที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่คนงานกำลังขุดดินเพื่อที่จะตอกเสาเข็มแต่จู่ๆก็มีเสาหนึ่งล้มลงมาทำให้หลุมนั้นถล่มลงมาคนงานพากันประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเดินเข้าไปดูก็พบว่าข้างล่างมีสิ่งเล็กๆบางอย่างเต็มไปหมด เมื่อเข้าไปดูใกล้ยิ่งขึ้นก็เห็นว่ามันคือเหรียญโลหะนั่นเองดูจากลักษณะภายนอกแล้วน่าจะเป็นธนาคารโบราณทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างพากาันตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นนึกว่าตาฝาดไม่มีใครเชื่อสายตาตนเองเลยจึงรีบติดต่อหน่วยงานของรัฐบาลทันที เวลาไม่นานหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโบราณคดีก็มาถึงและวางกั้นปิดล้อมที่ดินบริเวณน,นี้ไว้หลังจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแล้วชุดโลหะจำนวนสามตันนี้เป็นเหรียญทองแดงทั้งหมดในเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เหรียญเหล่านี้ที่อยู่ใต้ดินมีการเก็บรักษาที่สมบูรณ์แบบมากคงสภาพเดิมเกือบทุกอย่างตัวหนังสือบนเหรียญยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำชุดโลหะกลับไปยังห้องวิจัยเพื่อศึกษาต่อไปสวัสดีค่ะ